Good morning and welcome to daily gospel truth. Thank you so much for joining us again. Well, let's believe that today will be a great day. You know, every day, because the Holy Spirit is working in our lives. Every day we are progressing deeper into God's plan. ลึกเข้าไปในแผนการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น For those who seek God สำหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้า y n o for those who live by the word of God สําหรับผู้ที่ดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้า There is no day where we go backward มันจะไม่มีวันไหนเลยที่เราบอกว่าเราถอยหลัง Even When things seem moving the physical seem be don't moving in to ต่อให้สิ่งต่างๆในโลกฝ่ายธรรมชาติจะดูเหมือนไม่มีอะไรที่มันกำลังเคลื่อนไหวหรือว่าก้าวต่อไปข้างหน้า believe that there are things moving in the spirit แต่ก็ให้เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆกำลังก้าวหน้าในโลกทางฝ่ายวิญญาณ you know many years ago those who study oceans discovered that there are streams, there are currents under the ocean. ก็เมื่อหลายปีก่อนคนที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั้นเขาก็จะบอกว่าด้านล่างด้านใต้มหาสมุทรตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกระแสน้ําที่ทํางานหรือว่าไหลอยู่ You know, you might have seen this in the movie Nemo. คุณอาจจะเคยเห็นเรื่องนี้เนี่ยจากในหนังนีโมก็ได้ w h e the turtles are ocean current under the the moving with ที่ภายใต้ท้องทะเลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเต่าที่เรียกว่าว่ายไปตามกระแสน้ำ .Of course they're not very fast in swimming but so they take advantage of the force of these currents under the ocean. คือเต่ามันอาจจะว่ายน้ำไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มันก็เลยช่วยโอกาสเอาจากกระแสน้ำที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลตรงนั้นที่จะเป็นการนำพามันไป .That might be a cartoon movie มันก็อาจจะดูเหมือนเป็นหนังการ์ตูนนะครับ But uh, but it has scientific facts.

We don't know คือถ้าเรามองบนผืนน้ําเนี่ยเราจะไม่รู้และเราก็ไม่มีทางที่จะเห็น But there are high speed currents underneath แต่ว่าด้านล่างหรือว่าใต้ท้องทะเลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกระแสน้ําที่ไหลค่อนข้างแรง And many times our Christian life can be like that หลายๆครั้งชีวิตคริสเตียนของเราอาจจะเป็นแบบนั้นได้นะ You know sometimes we feel like why everything is so silent เราอาจจะรู้สึกว่าทําไมตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูนิ่งเงียบไปหมดเลยล่ะในชีวิตชาน Why nothing seems to be moving or happening ทําไมดูเหมือนมันไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่มีอะไรที่ดูเหมือน กับจะดีขึ้นเลยอ่ะ that you're believing you're praying you're seeking god ทั้งๆที่คุณก็บอกว่าคุณก็เชื่อพระเจ้าแล้วนะคุณก็ทธิษฐานแล้วนะคุณก็แสวงหาพระองค์แล้วนะ but believe me when i say this แต่ว่าเชื่อผมเถอะ

การปรากฏสัมดงความจริงในโลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยออกมาสู่โลกฝ่ายธรรมชาติด้วย and, and sometimes you will you will you will experience well suddenly things happen and moves you so far out there บางครั้งคุณอาจจะได้รับประสบการณ์แบบนี้ก็ได้นะว่าในทันทีทนันใดนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าผลักดันให้ชีวิตของคุณเนี่ย ไปไกลแบบพุ่งปริ้นเลยอะ่ะ And and you wonder well it happened suddenly Actually it did not happen suddenly แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดจริงๆมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทันทีทันใดหรอกนะ It has been happening in the spirit เพราะมันเป็นสิ่งที่มีการทํางานมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในโลกทางฝ่ายวิญญาณ But it just manifested in the physical realm เพียงแต่ว่ามันเพิ่งจะส่งผลปรากฏออกมาสู่โลกฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น And so this is something powerful that you need to be always aware of As you walk Fa in และตรงนี้เป็นสิ่งที่มีพลังมากๆและผมอยากจะให้คุณเนี่ยระลึกถึงสิ่งนี้ไว้เสมอในขณะที่คุณดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ How you stand and believe in the silent times คุณยืนหยัดอย่างไรคุณเชื่ออย่างไรในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลย It's very very important ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะ Because the devil will use the silent times เพราะมันมันจะใช้ช่วงเวลาที่เงียบๆแบบนี้แหละ To discourage you ทำให้คุณรู้สึกท้อใจจัง To move you o r To, to make you give the you on of God make plan give up ทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้ oh, ไม่อยากทำตามแผนการของพระเจ้าละ and and we've seen so many Christians เราก็ได้เห็นคริสเตียนเยอะแยะมากมาย that have not seen the fullness of God's plan for their lives ที่เขาเองไม่ได้เห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จลงอย่างครบถ้วนทุกอย่างในชีวิตเขา because they give up on the promises of God during this silent time เพราะว่าเขาเองถอดใจกับคำสัญญาของพระเจ้าไปก่อนในช่วงเวลาที่ดูเหมือนทุกอย่างมันนิ่งเงียบมาก well as the Bible says God never sleeps never slumbers อย่างที่พระคัมภีร์ก็ได้บอกไปแล้วว่าพระเจ้าเอง ก็ไม่เคยง่วงเหงาหานอนหรือว่าหลับไหลเลย w e have a song that we sing in our church เราก็มีเพลงที่เราร้องในคริสตจักรของเรา w e says even when we don't see it he's working บอกว่าถึงแม้เราไม่เห็นพระองค์ก็กําลังทํางานอยู่ Even when we don't feel it he's working หรือว่าถึงแม้ว่าเราไม่รู้สึกเราสัมผัสไม่ได้พระองค์ก็กําลังทํางานอยู่ You know God never stops moving His power for our our lives พระเจาไม่เคยที่จะหยุดทํางานหรือไม่หยุดที่จะใช้พลังของพระองค์ในชีวิตของเราเลย You know it's like this even when even when you turn off all the lights in your house ถึงแม้ว่าคุณจะปิดไฟทุกดวงในบ้านของคุณหมด The electric current is still working แต่ว่ากระแสไฟฟ้าก็ยังคงทำงานอยู่ It is still working whether you feel it or not ก็ยังคงทำงานอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม And so God's power is the same it's always working on our behalf ฤระิเดชของพระเจ้าเองก็เหมือนกันกำลังทำงานแทนเราอยู่ตลอดเวลาเลย So I just feel like encouraging you with this today ผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณนะคะด้วยความจริงตรงนี้ And so we need to keep moving forward in our faith เราจำเป็นที่จะต้องเดินต่อไป ด้วยความเชื่อของเราในโรมบทที่9ข้อ33ได้บอกว่า as it is written behold I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense offense and whoever believes on him will not be put to shame ดังที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในซีโยนซึ่งจะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งซึ่งจะทำให้ล้มแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย even born prophecy about Jesus even before Jesus was this is Jesus Jesus a นี่คือคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซูคริสตก่อนที่พระเยซูคริสสมัเกิด That you know, God already prophesied, <laughs> that, and God knew that the Jewish people would reject Jesus as their Messiah. And so, for the Jewish people, <laughs> uh, Jesus became a stumbling stone and rock of offense. You know, they could not believe that. that Jesus could be their Messiah. เขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าพระเยซูนั้นน่ะจะมาเป็นพระเมสยาของเขา Because he came in a way they did not expect. เพราะพระเยซูมาในวิธีที่พวกเขาเองไม่ได้คาดหวังเอาไว้ And he brought redemption in a way they did not expect. และพระองค์ก็นําการไถ่มาถึงพวกเขาเนี่ยในวิธีที่พวกเขาก็ไม่ได้คาดหวังไว้ So instead of believing in him, แทนที่พวกเขาจะเชื่อในพระองค์ They were offended when they were told he is the Messiah. เขากลับรู้สึก โกรธไม่พอใจเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยา You know and uh, and then here the scripture says and whoever believes on Jesus will not be put to shame และในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย You know there are even people today who reject Jesus ก็ยังมีหลายๆคนในทุกวันนี้ที่ปฏิเสธพระเยซูอยู่ Right they mock The the message of the cross. บางครั้งเขาก็หัวเราะย่อเรื่องราวของกางเขน They use the name of Jesus

Whoever believes on him ใครก็ตามนะที่เชื่อในพระองค์เนี่ย will not be put to shame พระเจ้าบอกแล้วว่าคนคนนั้นจะไม่ได้รับความอับอาย One translation says สำหรับการแปลเล่มหนึ่งได้บอกว่า Whoever believes on him will not be disappointed บอกใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่มีวันผิดหวังเลย will not be disappointed จะไม่มีวันผิดหวังเลยทำไมล่ะ because he is the truth เพราะพระองค์เป็นความจริง he is who he says he is และพระองค์ก็เป็นผู้ที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็น and he has done what he said he has done for us และพระองค์ก็ได้ทําในสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์ได้ทําให้เราเสร็จแล้ว and he can do what he says he will do และพระองค์ก็สามารถจะทําในสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทําต่อไป when you have believed on je s s u เมื่อคุณเองได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณจะไม่มีวันผิดหวังกับพระองค์เมื่อคุณเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคุณเองก็ได้รับความรอดด้วยมันจะไม่มีความผิดหวังในเรื่องนี้ People who look to other gods. You know, other saviors that men have created. and one day they will be shamed, they will be disappointed. You know, whenever, I, whenever I hear about you know, death, เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ยินคำว่าความต and especially people who mocked God in their lifetime they hated God and hated the gospel in their lifetime หรือว่าในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็หัวเราะยาะพระนามพระเยซูเขาก็ เกลียดข่าวประเสริฐอ่ะไม่ชอบฟังในข่าวประเสริฐตรงนี้เลยแต่เมื่อผมได้ยินถึงความตายของเขาผมก็คิดแบบนี้เสมอว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ต่อพระพักพระสังฆแล้วเขาเองก็จะต้องพบกับความอับอายและเขาก็จะต้องรู้สึกผิดหวังกับความเชื่อผิดๆของเขาเพราะว่าวันหนึ่งทุกคนจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง right so those are put their faith in Jesus Christ ใครก็ตามที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ will not be disappointed คนคนนั้นจะไม่มีวันผิดหวังเลย first regarding salvation ก่อนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความรอด but in every other areas of our life too แล้วก็ยังรวมไปถึงในด้านอื่นๆของชีวิตเราด้วยนะ if you put your faith in Jesus Christ ถ้าคุณเองมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ for a meaningful life สำหรับชีวิตที่มีความหมายอย่างเต็มเปี่ยม for a life of victory สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ for a life of fruitfulness สำหรับชีวิตแห่งการเกิดผลมากมาย for a life of

That what God has promised.

Christ. อยู่บนพื้นฐานของพระเยซูการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ Will not be disappointed. เราจะไม่มีวันผิดหวังเลย know there are some Christians who say I m I'm I'm afraid to believe for good things for my future. ก็มีคริสเตียนบางคนบอกว่าอืมฉันจริงๆก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังถึงสิ่งดีๆว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหรอกนะ That's sad. อันนี้ก็น่าเสียใจจังเลย And their expectation is based on their past. Uh, experiences เพราะว่าความคาดหวังของเขาก็อยู่ในแบบประสบการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต you know but those who see the goodness of God แต่ใครก็ตามที่ได้เห็นความดีของพระเจ้า and the, and the perfect finished work of Christ และเชื่อมั่นในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ and e x p e c t to see the goodness of God for their future แล้วเขาก็คาดหวังว่ายังไงในอนาคตเขาก็จะได้เห็นความดีของพระเจ้าแน่นอน y n o they will not be disappointed เขาจะไม่มีวันผิดหวัง because that's not an empty wish เพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้เป็นแค่ความหวังลมๆแล้งๆนะ So I want to challenge you. <laughs> Don't be afraid to believe big. อย่ากลัวที่จะกล้าเชื่อแบบยิ่งใหญ่ Don't be afraid to expect a great future อย่าไปกลัวที่จะคาดหวังถึงอนาคตที่ดี Don't be afraid to believe for success อย่าไปกลัวที่จะเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จ Don't be afraid to believe for fruitfulness อย่าไปกลัวที่จะเชื่อว่าคุณจะเห็นผลมากมายในชีวิต Because that kind of faith is based on Jesus Christ ความเชื่อแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของพระเยซูไง And he s able และพระองค์เองก็สามารถ And anyone แล้วใครก็ตาม Jesus their faith in Jesus Christ in ที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระเยซู cannot be disappointed จะไม่มีวันผิดหวังเลย now things may not happen exactly as we plan แต่ว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามใจเราตามที่เรากำหนดไว้ but good things will happen according to God's plan แต่ยังไงสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามแผนการของพระเจ้า that's a guarantee อันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงพระเจ้ารับประกันแน่นอน amen so put your faith learn to put your faith in Jesus Christ ดังนั้นก็หนุนใจให้เราที่จะเชื่อให้เรา เพราะพระเยซูจะไม่มีวันทำให้เราผิดหวังใหเราที่ฐานนะคบ Heavenly Father we thank you for you are a faithful God พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ We trust in you เราวางใจในพระองค์ for every area of our lives สำหรับทุกๆด้านของชีวิตเรา We thank you for today เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ The Spirit lives in us ที่พระวิญญาณไปสิ์ของพระองค์อาศัยอยู่ในเรา And the Holy Spirit puts us in the right place at the right time และพระวิญญาณ กไปสุดเองก็จะนำเราไปยังที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยในพระนามพระเยซูเอเมนขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่